ชาวเกาหลีกดดันเรียกร้องให้แบนลิซ่าแบ็คพิงค์ลั่นหยุดเดบิวต์ไอดอลชาวต่างชาติกับสาเหตุรื้อถอนตัวออกจากวงก็ยังคงไปที่นั่งจับตามองนะคะบนเนเวอร์กับข่าวการต่อสัญญาของวงเกิร์ลกรุ๊ปอย่างแบ็คพิงค์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดเผยจากสำนักข่าวของเกาหลีนะคะลือกันสารพัดว่าสาวลิซ่านั้นอาจจะมีแนวโน้มไม่ต่อสัญญาขณะที่สามสาวที่เหลืออย่างเจนนี่โรเซ่จีซูต่างตกลงกันได้ด้วยดีและมีแนวโน้มที่จะต่อสัญญากับทางค่ายอีกครั้งและแม้ว่าจะมีการยืนยันว่าสามสาวที่เหลือนั้นจะมีการต่อสัญญานะคะแต่เมื่อมีข่าวลือการไม่ต่อสัญญาเพียงคนเดียวของสาวลิซ่านั้นก็สร้างความกังวลใจไปทั่วโลกที่จะสิ้นสุดสัญญากับทางค่ายYG Entertainmentในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งต้องบอกเลยนะคะก็มีข่าวลือออกมาเนี่ยไม่หยุดหย่อนเลยจริงๆทำให้หุ้นของ YG Entertainment เนี่ยดิ่งลงกว่า 8% ซึ่งเผยให้เห็นความกังวลของนักลงทุนนะคะเกี่ยวกับการต่อสัญญาและแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นผ่านกระดานข่าวของ YG Entertainment ในห้องสนทนาหุ้นออนไลน์อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ไม่เพียงแต่ทำให้นักลงทุนเนี่ยวิตกกังวลเท่านั้นแต่ก็ยังมีการเปิดเผยความเป็นไปได้นะคะที่ลิซ่าเนี่ยจะต่อสัญญากับต้นสังกัดนั้นถูกหยิบยกขึ้นมาเพิ่มเติมโดยมีทั้งด้านที่สนับสนุนนะคะว่าเราควรเคารพความคิดเห็นของเธอเกี่ยวกับการต่อสัญญาหลังจากที่สัญญาหมดอายุก็ถือว่าเป็นเสรีภาพของแต่ละบุคคลหรือแม้แต่นะคะมีกระแสเรียกร้องจากนักลงทุนเนี่ยวอนให้เธอตัดสินใจให้ดีเพื่อผลประโยชน์ของตัวเธอเองนะคะและก็ผลประโยชน์ของวงทั้งนี้ความคิดเห็นบนเนเวอร์นะคะก็แตกออกเป็นหลายเสียงขณะที่ว่าเรียกร้องให้แบนเธอและศิลปินชาวต่างชาติคนอื่นไปด้วยเลยทีเดียวอาทิเช่นนี่คือเหตุผลที่เราไม่ควรเดบิวต์ชาวต่างชาติในวงการเกาหลีพวกเขายกระดับสถานะของพวกเขาเองโดยใช้ระบบไอดอลของเราและหลังจากที่มีชื่อเสียงแล้วพวกเขาก็มักจะหลงกลจีนและแทงข้างหลังเราเสมอนี่คือเหตุผลที่เราต้องระมัดระวังในการเดบิวต์เด็กฝึกชาวต่างชาติด้วยการบริหารที่มีความเสี่ยงเราต้องหยุดเดบิวต์ไอดอลต่างชาติโดยสิ้นเชิงเธอใช้เราหาเงินมาหลายปีถึงเวลาที่เธอต้องกลับประเทศแล้วจากนี้ฉันก็อยากจะเห็นเฉพาะแค่กลุ่มไอดอลเกาหลีเท่านั้นพาลิซ่าออกจากแบล็คพิงค์แล้วเธอก็เป็นแค่เด็กไทยในท้องถิ่นคนหนึ่งพอแล้วไม่มีเด็กต่างชาติอีกต่อไปจากนี้ทำเฉพาะแค่ไอดอลเกาหลีเท่านั้นและด้วยสาเหตุนี้นะคะจึงมีการตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเกิดการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ระหว่างคายกับลิซ่าที่ยังไม่บรรลุไปได้ด้วยดีเลยส่งผลให้การต่อสัญญากับลิซ่านั้นยังไม่ชัดเจนและสาเหตุที่หลายคนนะคะก็ตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีประเทศอื่นอย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยตามเสนอราคาเพื่อให้ลิซ่าแบ็คพิงค์ย้ายออกจากคาย YG นั่นเองสำหรับเงินที่เป็นกระแสข่าวนั้นสูงถึง81ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 100,000 ล้านวอนซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะอยู่ที่ประมาณ 2.7 พันล้านบาทในข้อต่อมานะคะ YG เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการดองงานนะคะหากย้อนไปตลอดระยะเวลาที่แบ็คพิงค์เดบิวต์แม้ว่าจะมีผลงานเพลงที่ติดชาร์ตมากมายนะคะแต่นับรวมๆแล้วเนี่ยเพลงทั้งหมดมีไม่ถึง50เพลงด้วยซ้ำและก็เคยออกอัลบั้มเพียงแค่2ชุดเท่านั้นนั่นก็คือ The Album และ Born Pink ซึ่งก็ไม่สมเหตุสมผลนะคะกับสมาชิกในวงแบ็คพิงค์ที่มีความถนัดและความสนใจที่แตกต่างกันและก็นับได้ว่าเป็นวงที่ทรงอิทธิพลระดับโลกนะคะส่งผลให้ฐานะแฟนคลับเฉพาะตัวอยู่แล้วรวมถึงทุกคนเนี่ยก็ยังขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกซึ่งครองอยู่ในมือไม่ต่ำกว่า1แบรนด์และถ้าหากใครเนี่ยจะทำสัญญาให้อยู่ต่อนะคะคาดการว่าน่าจะต้องเสนอเงินค่าต่อสัญญากว่า 20,000 ล้านวอนหรืออย่างน้อยประมาณ500กว่าล้านบาทและสมมุติหากแบ็คพิงค์เนี่ยไม่ต่อสัญญานะคะก็ยังคงเป็นสมาชิกในวงเช่นเดียวกับก็อตเซเว่นที่มีแบมแบมเนี่ยเป็นสมาชิกแถมทุกคนต่างไม่ต่อสัญญากับค่ายเดิมและก็ได้ตัดสินใจแยกกันไปอยู่คนละค่ายแต่ก็ยังคงกลับมาจับมือปล่อยเพลงร่วมกัน